สนับสนุนโดย The New Mew X B Uncharted โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโก้เลิฟเอิร์ธ not a collection it's our mission สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุภาษิตชีวิตงามนะครับแน่นอนเรื่องราวดีๆที่เป็นสุภาษิตคำคมเรานำมาฝากกับผู้ชมนะครับกับผมก๊อปปี้จิรัฐวัฒน์ศิริบุตรและแน่นอนรอผู้ชมอยู่แล้วครับอาจารย์เสรีวงศ์มนทาสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าโลกจะไม่ถูกทำลายโดยคนทำชั่วแต่จะถูกทำลายโดยคนที่เห็นคนทำชั่วแล้วไม่ทำอะไรเลยอันนี้จริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พี่ถึงมีนิสัยแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดครับพี่เป็นคนทนเห็นสิ่งที่ผิดไม่ได้ครับนะครับถ้าพี่มั่นใจว่าคนที่ทำผิดนั้นครับไม่ใช่ผู้ร้ายไม่ใช่คนมีอาวุธครับพี่ต้องพูดพูดเพื่อแก้ไขสิ่งที่เราทำผิดว่าไปให้หนูอย่าแซงคิวซี่หนูต้องไปอยู่ตรงนั้นเสียนะฮะเอาถังขยะตรงนั้นหนูไปรอสักนิดเดี๋ยวไปทีที่ถังขยะไม่ได้เหรอทำไมต้องทิ้งตรงนี้ด้วยอันนี้พี่ค่อนข้างครับจะเป็นมนุษย์แบบนี้ครับทนเห็นสิ่งที่ผิดโดยไม่แก้ไขไม่ได้ครับดีแต่คนที่ถือสุภาษิตครับว่าไม่แกว่งเท้าไปหาเสี้ยนไม่เอามือไปซุกหีบคนพวกนี้มักจะเฉยเมยต่อคนทำผิดเพราะเขาถือว่าการที่มีคนทำผิดแล้วไปยุ่งกับเขาเนี่ยครับมันเท่ากับแกว่งเท้าไปหาเสี้ยนเดี๋ยวเสี้ยนก็ตำเท้าเขาว่าอย่างนั้นอย่าเอามือไปซุกหีบเพราะว่าถ้าเกิดปิดหีบเดี๋ยวก็หีบก็จะหนีบเอาครับก็เลยไม่อยากจะยุ่งกับใครทีนี้ถ้าเกิดสมมติมีคนทำผิดคิดชั่วแต่คนดีเนี่ยเฉยเมยปล่อยไปครับคนทำผิดคิดชั่วก็จะได้ใจใช่ก็จะทำอีกแล้วก็จะทำอีกเรื่อยๆไปซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสมัยเด็กๆคนที่เรียนนิทานอีสปจะมีเรื่องพ่อแม่รังแกฉันใช่ครับพ่อแม่รังแกฉันเรื่องพ่อแม่รังแกฉันก็แปลว่าเด็กทำผิดทำชั่วแต่พ่อแม่ไม่เคยสอนไม่เคยแก้ไขไม่เคยลงโทษเพราะฉะนั้นเด็กก็เลยคิดว่าสิ่งที่เขาทำผิดเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาก็จะทำผิดครับอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือคำว่าใครๆเขาก็ทำกันอ๋อคำนี้เราได้ยินกันบ่อยครับใครๆเขาก็ทำกันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเด็กก็จะคิดว่าเฮ้ยถ้าใครๆเขาก็ทำกันก็เป็นเรื่องธรรมดาคือใครทำก็ได้แหละเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยเด็กเขาก็ทำแต่วันหนึ่งเนี่ยไอ้สิ่งที่ใครๆเขาก็ทำกันคนเหล่านั้นอาจจะรอดแต่เราซึ่งทำเหมือนคนอื่นอาจจะไม่รอดใช่ใช่ก็ปี้เหมือนก็ปี้ขับรถเร็วบนถนนนะครับจราจรเขาจับทุกคันไม่ได้หรอกใช่ครับเขาจับได้เพียงบางคันแต่ถ้าเกิดก็ปี้บอกว่าก็ขับเร็วกันไม่รู้กี่คันใช่ก็คันหน้าก็เร็วหรือแซงไปด้วยแล้วไม่มาจับผมครับตำรวจเขาตอบว่าไงผมจับคนอื่นไม่ทันทันก็ที่คุณนี่แหละถูกไหมใช่ฮะหรือขณะที่กำลังจับเราอยู่กำลังเขียนใบสั่งอยู่มีคนขับเร็วไปไปแล้วนั่งไงนั่งไงเขาขับเร็วเหมือนกันไม่จับก็กำลังจับคุณอยู่ไม่มีเวลาไปจับเขาอ๋อถูกไหมฮะงั้นใครใครเขาก็ทำกันเนี่ยใครก็ทำการใครใครบางคนรอดแต่ใครใครบางคนไม่รอดโอเคเข้าใจแล้วฮะเออคนขับรถเร็วบางคนรอดครับบางคนไม่รอดไม่รอดยามที่หลับยามบางคนไม่รอดแต่บางคนรอดดังนั้นอย่ามาพูดว่าใครใครเขาก็ทำกันถ้าหากว่าเราพูดอย่างนี้ครับเดี๋ยวเด็กก็จะชินกับการที่ทำผิดคิดชั่วใครๆก็ทำเรื่องหนึ่งนะที่พี่ไม่ชอบเลยครับอะไรครับรายการที่ชอบเอาดารามาสัมภาษณ์วัยเด็กแล้วดาราเหล่านั้นจะพูดถึงวีรกรรมอันชั่วร้ายของตัวเองในช่วงวัยเด็กอย่างนี้แต่เขาบอกเป็นวัยเด็กไงพี่ก็วัยเด็กยังไงก็ตามมันถามว่าเราต้องพูดทุกเรื่องไหมไม่ต้องเออเคยขโมยเงินแม่เนี่ยควรจะพูดไหมเออเราคุยกันแค่กลุ่มไม่ได้แต่ออกเคยหนีเรียนเนี่ยควรจะพูดไหม
คยลอกข้อสอบเงี้ยคุณจะพูดไหมโอ้โหงี้ก็ดูปุ๊บนี่ดาราที่ฉันชอบไงก็นี่ไงดูสิเขาตอนเด็กๆนะเขาลอกข้อสอบเพื่อนเนี่ยตอนนี้ยังดังเลยเนี่ยใช่ขโมยเงินแม่ตั้งกี่ครั้งกี่หนเนี่ยโอ้ตอนนี้เห็นไหมโอ้รวยเป็นล้านเด็กจะคิดอย่างนี้แต่รอดแต่ก็ที่บอกไงเคยขโมยเงินแม่ทำได้ฉันก็ทำได้อ๋อฉันก็ทำได้เคยหนีเรียนอ๋อทำได้ฉันก็ทำได้ก็ได้เหมือนกันเคยลอกข้อสอบแล้วผ่านอืมใช่ไหมแล้วก็ลอกมาแล้วฉันก็ลอกด้วยซึ่งบางทีเนี่ยเกิดจากผู้ใหญ่ด้วยเอ้าล่ะฮะโอ้พี่เคยได้ยินแม่บางคนเขาพูดถึงลูกเขาอ่ะเป็นไงครับเชื่อไหมมันไม่เคยเข้าเรียนเลยครับแต่มันจบใช่โอเคผมเคยได้ยินภูมิใจอะไรนักหนาก็ลูกไม่เข้าเรียนแล้วจบบางทีเรายังเอ๊ะในเอ๊ะตัวเองเหมือนกันเนาะเอ๊ะยังไงวะกันบ้านนะไม่เคยทำเลยไอ้กอไก่ช่วยตลอดในที่สุดมันก็จบจนได้กันบ้านไม่ต้องทำเรียนไม่ต้องเรียนเอ๊ะภาคภูมิใจลูกในเรื่องอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นพี่อยากจะขอร้องเหล่าบรรดารายการประเภทนำเอาดารามาสัมภาษณ์ชีวิตเนี่ยครับให้เขาเล่าแต่เรื่องดีได้ไหมใช่ไหมครับที่ได้มาเป็นดาราเนี่ยตอนสมัยเด็กๆฉายแววความสวยบ้างไหมหนูเป็นดาเมเยอร์มาก่อนอย่างนี้ดีไหมใช่ป่ะมันต้องถามเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ตอนเด็กๆมีวิธีกรรมอะไรบ้างโอ้โหถอดเรียนประจำค่ะฝ่ายปกครองก็จับได้แล้วก็โดนตีด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเอออ๋อใช่เออนะถ้าพลิกอีกรูปแบบนึงมันก็จะรู้สึกดีขึ้นอย่างงี้นะใกล้ๆบ้านนะคะเขามีต้นมะม่วงค่ะย้อยออกมาเมื่อไหร่ละหนูสอยทุกทีละค่ะควรไหมเออคือนี่ขโมยได้เหมือนรวมทั้งเรื่องการเปลี่ยนคู่นอนและการท้องก่อนแต่งแต่ว่าจริงๆแล้วพอมาปัจจุบันนี้ก็พูดกันเยอะนะสำหรับเรื่องนี้เนาะดูกันออกเป็นเรื่องธรรมชาติกันไปหมดเลยอ่ะเขาถือเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนั่นไงงั้นเด็กมันดีเหรอพี่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีไงแล้วเด็กก็มีความก็ดารายังทำได้ก็ไม่เห็นมีใครไปด่าไปว่าดาราเลยแล้วก็ยังดังเหมือนเดิมก็ยังมีงานทำเหมือนเดิมโอ้เพราะอย่างที่ล่าสุดนี้ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นไงเราพอเราฟังแล้วแบบเอ๊ะทำไมมาอัดคลิปออกกันในโซเชียลกันดูเป็นเรื่องธรรมดามากกับการแบบท้องขึ้นมาหนึ่งคนหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยเนาะกับปีกับปีต้องไปงานแต่งงานพี่เนี่ยเฉลียวใจหลายรอบนะฮะที่เขาบอกจะเล่าเขาเจอกันยังไงเขาไปไหนมาไหนยังไงบ้างมันจะมีเรื่องที่เขาไปต่างประเทศด้วยกันเขาไปต่างจังหวัดด้วยกันครับก็พี่คิดดูว่าคนที่ดูไอ้วิดีโอพรีเซนต์เขาคิดไปถึงไหนละอ๋อเวลาผมเป็นพิธีกรงานแต่งงานผมก็นั่งดูผมก็คิดอันนี้ผมก็คิดจริงๆมันคิดไปถึงไหนจริงใช่ตอนนั้นเราไปหัวหินด้วยกันอย่างนั้นแล้วพออยู่ช่วงนึงเราอยากไปเที่ยวต่างประเทศเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไปญี่ปุ่นแล้วก็มีภาพให้ดูใช่ก็พี่คิดว่าคนในงานคิดยังไงนั่นไงนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราขายคือข้าจะโชว์ความรักกันรักไหมก็รักนะมันคือเป็นความรักแต่มันเปลี่ยนแนวความคิดเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วล่ะเอาล่ะนะฮะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมเรื่องนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu G-Max โบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะรักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเดี๋ยวใครจะรักล่ะคะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะวาโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลก Wago Love Earth รารักโลก Not a collection, it's our mission ใหญ่จังอาหา
ใหม่ปลากระป๋อง3แจ๋วปลาซาลีเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ร้องแจ๋ว Talk about itหมุดหมายใหม่กับ Passion ไม่สิ้นสุด The new Miu X Be Uncharted ปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max สนับสนุนโดย The New Miu X Be Uncharted โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีๆรักตัวเองก็ลองดูสิWaco Love Earth, not a collection. It's our mission. กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับนะฮะแม่เรื่องเดียวนี้เราขยายความกันไปได้ในหลากหลายมุมมองนะฮะเพราะฉะนั้นคือจริงๆพี่บอกได้เลยว่าเมื่อเราเป็นบุคคลสาธารณะอ๋อใช่คุณมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้แต่ในสิ่งที่คุณทำนั้นเนี่ยมันควรจะเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่อย่างไรชีวิตคนเราไม่ต้องเปิดทุกเรื่องไม่ต้องเปิดทุกเรื่องใช่ครับถูกไหมครับรายการต่างๆที่เอาคนมาสัมภาษณ์ในอดีตก็ไม่ควรจะถามวีรกรรมอันชั่วร้ายแล้วก็ไม่ใช่ให้ดาราพูดด้วยความภาคภูมิใจยิ้มย่องผ่องใสบางทีเล่าเป็นสนุกเลยนะโอ้ยหัวเราะขบขันเขาภูมิใจก็เหมือนอีแม่ภูมิใจลูกไม่เรียนแล้วก็จบเนี่ยโอเคใช่ไหมล่ะครับแล้วบางคนนี่เขาพูดหน้าตาเฉยเลยนะว่าตอนนี้วันที่เขาแต่งเนี่ยเขาท้องกี่เดือนอ่าใช่บางคนแต่งท้องแล้วก็แต่งใช่ในเรื่องจริงเขาไม่ปิดเลยใช่ไหมคะฮะหรือบางทีเนี่ยพอหย่าร้างกันครับไม่ใช่หย่าร้างเลิกรากันมีข่าวอีกนะอ่าใช่กลับไปบ้านเพื่อไปหอบเสื้อผ้าออกมาจากบ้านเราเห็นเขาต้องการจะบอกอะไรเออคือตอนคบกันเราก็ถ้าเราไม่ใช่คนกินเผือกนะเราก็ไม่เคยไปยุ่งกับเขาแล้วก็อะไรต่างๆแล้วก็อ๋อแค่นั้นแล้วก็แต่พอเขาเลิกรากันก็มีการบอกวันนี้ไปบ้านเพื่อไปเก็บเสื้อผ้ากลับอะไรต่างๆเสื้อผ้าเจอของนี่ในนั้นนู่นอลัมพบทไปมันก็เป็นการบอกให้เรารู้ว่าเขาอยู่ด้วยกันแต่พูดไปเถอะเขาก็จะอ้างสิทธิ์ไงเข้าใจเขามีสิทธิ์ใช่ไหมครับมีสิทธิ์ที่จะอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าโอเคนะฮะก็ว่ากันไปอ่ะสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายแต่โอเคเราเองไม่มีส่วนแต่พ่อแม่ควรจะมีส่วนไหมใช่บางทีพ่อแม่ควรจะสอนลูกไหมเราต้องคิดเรื่องนี้ว่าขอบเขตของชีวิตที่ถูกต้องคืออะไรแล้วชีวิตที่มันไม่ดีไม่งามครับมันคืออะไรคืออะไรคือตอนนี้กำลังสร้างบรรทัดฐานเรื่องพฤติกรรมทางเพศตอนนี้เปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปมากหลายคนบอกว่าก็โลกมันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันต้องการเปลี่ยนแปลงไปเอางี้พี่เตือนผู้หญิงนะครับถ้าคุณเจอผู้ชายดีๆที่เขาไม่ถือคุณโชคดีอ๋อใช่แต่ถ้าคุณเจอผู้ชายดีๆที่เขาถือคุณจะโชคร้ายครับซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรพี่เล่าประสบการณ์อันครับเมื่อก่อนพี่ทำรายการโทรทัศน์อยู่ที่สถานีแห่งหนึ่งครับเป็นรายการสดรายการสดเซ็นเซอร์ยากวันหนึ่งเนี่ยครับตอนช่วงเบรกพี่ก็ถามตากล้องทั้งหลายครับว่าใครแต่งงานแล้วใครโสดส่วนใหญ่โสดครับอายุก็ไม่น้อยแต่ยังโสด30กว่าครับแต่ยังโสดพี่ถามว่าทำไมยังโสดเขาบอกอาจารย์สมัยนี้หาคนนอนด้วยง่ายจะตายแต่หาลูกสะใภ้ให้แม่ลำบากหน่อยโอ้คำพูดอย่างนี้ถ้าพี่เป็นผู้หญิงพี่จะอายมากเลยนะน่ากลัวเหมือนกันนะเขาบอกว่าหาคู่นอนง่ายจะตายไปครับแต่หาสะใภ้ให้แม่ยากโอ้แสดงว่าผู้หญิงเหล่านั้นไม่ดีพอที่จะเป็นสะใภ้ของแม่เขาแต่นอนกับเขาได้นั่นไงมันแปลว่าอะไรนี้นะมันแปลว่าอะไร
และยิ่งในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายแล้วมีอยู่วันนึงพี่ถามลูกศิษย์พี่ที่เรียนปริญญาโทครับถามว่าตอนสมัยเรียนปริญญาตรีเนี่ยพอจะประมาณให้พี่ได้ไหมครับว่าเพื่อนผู้หญิงในห้องที่เรียนปริญญาตรีด้วยกันเนี่ยฮะที่รักนวลสงวนตัวและที่มีอะไรกับคนอื่นมาแล้วเนี่ยครับประมาณสักเท่าไหร่เขาบอกว่าที่ผ่านแล้วน่าจะเกินครึ่งผู้ชายตอบอย่างเงี้ยผู้ชายเป็นคนพูดด้วยไงเออเขาบอกเพื่อนผู้หญิงเขาเนี่ยครับในห้องที่เรียนด้วยกันระดับปริญญาตรีเนี่ยน่าจะผ่านไปแล้วเกินครึ่งเกินครึ่งสมัยนี้ก็ต้องผู้ปกครองเองก็ต้องดูแลนะต้องมัธยมก็เริ่มคุยกันเรื่องนี้นะนะฮะแต่บางทีพ่อแม่กลายเป็นคนยอมอ่ะรับรู้ด้วยนะเอางี้ลูกชายพาผู้หญิงเข้าบ้านครับไปนอนค้างอ้างแรมด้วยถามว่าแม่เคยบอกไหมแม่เคยพูดอะไรไหมอ่าฮะเสร็จแล้วเวรกรรมมันตามทันนะเออทำไมฮะคราวนี้ลูกสาวเอาลูกเอาผู้ชายเข้าบ้านด้วยค่ะแม่พูดออกไหมอ้ำอึ้งเลยพูดไม่ออกก็ตัวเองยอมให้ลูกชายเอาผู้หญิงเข้าบ้านก่อนซึ่งพอนี้พอมาถึงผู้หญิงโตบ้างครับมันก็เรียนแบบพี่ชายมันน่ะพี่ชายเอาผู้หญิงมานอนในบ้านแม่เห็นว่าอะไรครับฉันก็จะผู้ชายมาบ้างแม่ก็คงไม่ว่าอะไรกันไม่กล้าว่าขนาดลูกสาวจะเดินทางไปต่างจังหวัดครับเพื่อไปบ้านผู้ชายไม่ว่าอะไรเลยให้ไปให้ไปไปเถอะก็ในเมื่อตัวเองปล่อยลูกชายแบบนั้นอ๋อมันก็แบบเอ้ยเนี่ยไม่พี่ทำได้เออฉันก็ลองทำคือเธอพูดไม่ออกเธอพูดไม่ออกเพราะตอนที่ลูกชายเอาผู้หญิงเข้ามาเธอไม่ว่าเพราะลูกผู้หญิงเอาผู้ชายมาเธอก็ว่าไม่ได้นะใช่อีกรายหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดเขาเป็นช่างทำผมพี่นี่แหละครับเขาบอกว่าไงรู้ไหมใช่ครับเขาบอกว่าหลานชายเขาซึ่งเป็นเด็กมัธยมนะคะครับกลับบ้านมาทีไรเด็กผู้หญิงตามมาด้วยโอ้แล้วไปคลุกอยู่ในห้องเธอก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งแม่ผู้หญิงเพราะเธอถือว่าฝ่ายเธอเป็นฝ่ายชายครับใช่เราอาจจะต้องชี้แจงมันได้เปรียบไงได้เปรียบใช่ก็โทรไปหาฝ่ายหญิงครับบอกลูกสาวคุณน่ะมาที่บ้านนี้ประจำนะทราบเรื่องไหมอย่างไรเลยนะให้เตือนลูกสาวแม่ฝ่ายหญิงว่าไงรู้ไหมไม่ครับมันไปที่เดียวก็ดีกว่าไปหลายที่ช่วยดูแลมันหน่อยแล้วกันฝากดูแลด้วยฝากดูแลด้วยมันไปที่เดียวดีกว่าไปหลายที่ไปหลายที่อีกบ้านหนึ่งเป็นหมอครับคุณพ่อเป็นหมอครับมีลูกชายมีลูกสาวชายสาวเลยเขารู้ว่าเขาไม่สามารถจะห้ามได้ครับเขาบอกว่าไงรู้ไหมว่าไงครับใครจะไปเอากับใครที่ไหนตามใจเลยแต่ถ้าเกิดว่าลูกชายทำผู้หญิงท้องผู้หญิงท้องมาเตะอันนี้เอาเข้าให้ชัดเพราะห้ามไม่ได้คือไม่ห้ามเรื่องจะไปมีอะไรกันครับแต่ต้องไม่ท้องอย่าให้เดือดร้อนถ้าท้องเตะอีกบ้านหนึ่งลูกสาวเที่ยวเก่งครับพ่อแม่สั่งสอนลูกฮะว่าควรจะระงับอย่างนั้นอย่างนี้ลูกเถียงคำไม่ตกฟากโอ้เถียงกลับไปวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นอะไรต่างๆนี่พ่อแม่ไม่เข้าใจหนูพ่อแม่เสียงไม่ไหวครับพ่อบอกแม่ว่าไงด้วยว่าไงครับโอ้ยไม่อยากพูดนะคุณซื้อถุงใส่กระเป๋าไว้ให้มันด้วยก็แล้วกันจัดการไปซะให้ลูกพกถุงยางอย่าให้เดือดร้อนกลับมาก็แปลว่าห้ามไม่ให้มีอะไรกันคงห้ามไม่ได้แล้วห้ามไม่ได้อย่างมากที่สุดก็คืออย่าท้องอย่าท้องและอย่าแบบอย่าให้มันมีปัญหากลับมาครับพี่นี่คือยุคใหม่สมัยใหม่มันเป็นอย่างนี้กันแล้วเข้าใจไหมครับเพราะมันมาจากประโยคที่ก๊อปปี้พูดนั่นแหละว่าความชั่วไม่ร้ายเท่ากับคนดีที่เฉยต่อการทำชั่วใช่ฮะนะฮะคุณผู้ชมครับเราเรื่องนี้มันก็สามารถที่จะทำให้เราได้ข้อคิดมากมายเลยทีเดียวนะแต่ว่าเราต้องพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้าเรากลับมาช่วงสุดท้ายครับใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max
โบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะรักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเดี๋ยวใครจะรักล่ะคะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะวาโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกวาโก้เลิฟเอิร์ธบรารักโลก Not a collection, it's our mission ปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก Talk about itหมุดหมายใหม่กับ Passion ไม่สิ้นสุด The New Mu X Be Uncharted เธอใหญ่จังอาหารแน่นจริงใหม่ปลากระป๋อง3แจ๋วปลาทะเลเนื้อแน่นฉ่ำซอสล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max ปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักสนับสนุนโดยThe New Mu X Be Uncharted โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีๆรักตัวเองก็ลองดูสิ Wago Love Earth Not a Collection It's Our Mission กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสุภาษิตชีวิตงามนะครับแหมพี่อีทต้องบอกว่าการเขาว่าคนทำชั่วเนี่ยมันก็เยอะเลยทีเดียวนะมันหลากหลายรูปแบบเนาะแต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วเราไม่พูดไม่ตักไม่เตือนนี่คือพ่อแม่ต้องสอนครับนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็ต้องสอนครับคนที่มีพระคุณกับเด็กๆก็ต้องสอนคนที่มีพระคุณกับเด็กบางทีเด็กเนี่ยเยี่ยมเลยเขาอาจจะไม่เชื่อพ่อแม่อาจจะไม่เชื่อครูแต่เขาเชื่อนายจ้างใช่อันนี้สมัยนี้เป็นเรื่องแบบนั้นจริงๆก็นายจ้างให้คุณให้โทษเขาได้เพราะนายจ้างบางคนสามารถที่จะระงับพฤติกรรมอันชั่วร้ายของคนได้คล้ายๆว่าเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าทำตัวชั่วแล้วเจ้านายไม่พอใจอาจจะตกงานไหมอะไรต่างๆงั้นใครก็ตามที่สามารถให้คุณให้โทษกับเด็กได้จะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้านายผู้มีพระคุณถ้ามีโอกาสในการที่จะสอนคนให้ทำดีและเว้นจากความชั่วเห็นการทำชั่วแล้วไม่นิ่งเฉยต้องพูดจาชี้แนะแก้ไขมันก็จะทำให้เด็กเนี่ยเติบโตมามีชีวิตที่ดีงามแทนที่จะปล่อยไปเป็นพ่อแม่รังแกฉันนะครับลูกทำชั่วไม่สอนแล้วก็บอกว่าใครๆเขาก็ทำกันครับนะฮะเพราะฉะนั้นโลกใบนี้นะครับยังคงต้องการความสุขที่เกิดขึ้นและโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของครอบครัวด้วยนะครับความสุขจะต้องเกิดนะฮะแล้วก็มีไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะครับกับรายการสุภาษิตชีวิตงามกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับผมก๊อปปี้จิรัฐวัฒน์และอาจารย์เสรีวงศ์มนทาเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ